ใช่ค่ะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปใช้และชอบในเดือนมกราคมนะก็ลิจะพยายามทําให้ได้ครบทุกเดือนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนอยากให้ลิทําคลิปนี้นะคะก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าใช้และชอบในเดือนมกราคมเนี่ยมีอะไรบ้างนะรองพื้นที่ใช้บ่อยมากนะคะก็และเป็นรองพื้นที่ถูกและดีด้วยนะที่อยากแนะนําเป็น L'Oreal Lucent Magic นะคะอันนี้เป็นสี G7 นะคะก็เป็นสีที่แบบว่าผิวเข้มเลยถ้าเกิดใครที่มีสีผิวแทนผิวเข้มแบบลิกก็ลองไปหาสีนี้มาใช้กันดูนะทำไมถึงชอบรองพื้นอันนี้เพราะว่ามันเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาอ่ะแล้วก็ให้ความปกปิดที่แบบว่าปานกลางนะคะเพราะว่าไม่ได้ปกปิดมากถ้าเกิดใครที่มีรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยคือมันจะพอกบได้แต่ว่าไม่ได้กบมิดนะแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกฉ่ำๆอ่ะคืออย่างวันนี้นะคะลิก็ใช้รองพื้นตัวนี้นะสังเกตได้เลยว่าน่าจะเงาๆนะคะเพราะว่าวันนี้ลิไม่ได้ใช้ไฮไลท์เลยต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่หยิบใช้อยู่อันเดียวเลยนะคะคือมีหลายอันแต่ก็หยิบใช้แต่อันนี้อันเดียวนะก็คือเป็นของ Revlon Color Stay นะคะก็อันนี้เป็นสีที่มีเดียมดีนะคะเป็นสีที่แบบว่าคือจะสว่างกว่าผิวลิปนิดนึงนะแต่ลิชอบใช้มากเพราะว่ามันให้ความปกปิดรอยคล้ำใต้ตาได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคือส่วนมากของเฮลิกใช้เนี่ยเฮลิกชอบใช้พวกของดักสตอร์ซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะไปซื้อตามกันได้แล้วมันก็จะมีราคาไม่สูงมากนะต่อไปนะคะเป็นบลัชออนนะคะมี2อันนะที่ใช้แบบบ่อยๆนะคะก็อันแรกนะคะเป็นของ Wet n Wild นะเป็นสีที่แบบว่าไปกี่ทีบางทีก็หมดนะคะหมดเร็วนะวันนี้เป็นสี 831E% Pink นะคะเป็นสีที่หลายๆคนเนี่ยแนะนำแล้วก็ใช้และชอบกันเห็นหลายคนเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสีดูแบบคือจะดูสุขภาพดีเวลาปัดไปแล้วก็เข้าได้กับทุกสีผิวเลยนะก็แล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบว่ามีความเข้มข้นพิกเมนต์คือแบบว่าพิกเมนต์สีกับว่าใช้แปรงเนี่ยแตะนิดเดียวก็คือติดแปรงแล้วก็ปัดทีเดียวสีก็ขึ้นแล้วแล้วก็คือใช้เนี่ยอีกปัดตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยสียังอยู่ที่แก้มอยู่เลยอะแล้วก็แบบมันไม่จางเลยก็เฮ้ยมันเป็นของถูกและดีที่อยากแนะนําอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะคะไปนะคะบลัชออนอีกอันนึงนะคะที่ชอบมากตอนที่แบบเฮ้ยได้มากรี๊ดมากเลยนะก็เป็นฟิสิเชียนฟอร์มูล่านะคะคือดูดิแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากอะคือพอดีอันเนี้ยลิกได้ใช้ก่อนที่มันจะแบบมีขายในอินบอยนะคะก็คือพอดีพี่ที่รู้จักเนี่ยเขาซื้อมาฝากจากฮาวายนะคือที่นู่นเนี่ยราคามันก็จะถูกกว่าหน่อยนะคะก็ตอนที่ได้นี่คือดีใจมากเขาเฮ้ยดูได้ไงว่าแบบอยากได้พอดีนะคะก็มันเป็นบัตรออนที่มี4สีในพาเลตเดียวนะคะอย่างนี้นะก็เป็นโทนเฉดสีชมพูแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยเวลาปัดเนี่ยวันนี้ลิกก็ใช้นะคะเวลาปัดเนี่ยผิวมันจะดูแบบอมชมพูแบบว่าดูแบบธรรมชาติอะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนไหมมันไม่เข้มจ๋าเกินไปแล้วก็ทุกสีผิวสามารถใช้ได้นะต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าที่ใช้แล้วชอบมากแล้วก็คิดว่าจะซื้อต่อแน่ๆถ้าเกิดหมดนะเป็นของ Tarte Light Camera Lash นะคะก็อันนี้เนี่ยชอบยังไงทำไมถึงจะซื้อต่อเพราะว่ามันให้ความยาวความงอนความหนาแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นพันด้าและที่สำคัญที่ชอบมากๆเลยคือล้างออกง่ายมากคือแบบว่ามาสคาร่าบางอันเนี่ยมันจะแบบกันน้ำใช่ไหมแล้วแบบเวลาล้างเนี่ยต้องใช้สำลีใช้อะไรแบบไม่ต้องขยี้ถูๆซึ่งบางทีอ่ะมันก็คือเราก็ไม่อยากจะมานั่งดึงขนตาลูบขนตาอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันก็เจ็บด้วยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือแบบว่าไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยแบบว่าเฮ้ยใช้ cleansing milk นี่ใช้ของ Biolay นะถูแบบเงี้ยแป๊บเดียวแล้วแบบพอใช้น้ำราดอ่ะมันก็แบบเฮ้ยล้างออกหมดแล้วแต่ก็จะมีการแบบเช็ดอีกครั้งนึงใช้พวกสำลีเช็ดเบาๆมันก็จะหลุดอะไรเงี้ยคือมันดีอ่ะมันติดทนแล้วมันก็ล้างออกง่ายด้วยคือแบบตอบโจทย์เลยสำหรับใครที่ชอบแบบมาสคาร่าที่ให้ความหนายาวงอนธรรมชาติแล้วก็ไม่อยากแบบว่าล้างออกยากอะไรเงี้ยก็มีงบหน่อยก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูแล้วกันนะแนะนำเลยแล้วก็จะชอบที่ลิกชอบนะคะเป็นอายไลเนอร์ที่เพิ่งใช้ไม่นานแล้วก็ประทับใจนะเป็นของ Intuit นะคะนี่มันจะเป็นแกนสีส้มแบบนี้คือผู้กันของเขาเนี่ยมันจะเป็นผู้กันแบบเหมือนของ Maybelline ไทยประกอบนะคะก็คือเล็กๆแล้วก็เขียนง่ายเหมาะคนที่แบบว่าอาจจะเขียนอายไลเนอร์ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยคือเนี้ยมันจะให้ความแบบว่าเวลาเขียนเนี่ยชิดขอบตาแล้วก็ให้ความคมกริบแล้วก็ดำเข้มมากแล้วก็คือไม่เป็นแพนด้าไม่จางระหว่างวันแล้วก็ล้างออกง่ายมากเลยต่อไปนะคะเป็นมาร์คว่านหางที่ชอบมากเลยนะคะเป็นของ The Same นะคะนี่อันนี้คือกระปุกมันใหญ่มากคุ้มอ่ะคุ้มค่ามากถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้มาร์คว่านหางสักอันหนึ่งนะก็อันนี้มันจะเป็นมีอะโลเวร่านะคะ
95%ก็ให้ดูเปิดให้ดูเนื้อกันนี่คืออันนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยจะทาตัวทาหน้าทาบำรุงผมอะไรอย่างเงี้ยคือทาเล็บคือมันแบบสารพัดประโยชน์เลยนะคะแล้วก็มันให้ความชุ่มชื่นที่จะที่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดใครมีรอยแผลเป็นรอยดำอะไรเงี้ยลิกก็มันก็น่าจะช่วยได้นะถ้าเกิดทาอยู่ประจำนะคะแต่ว่าอันนี้คือลิกชอบมาทาตัวนะคะแล้วก็เอามาทาผมว่ามันกลิ่นมันหอมดีแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายดีนะใครที่มีปัญหารอยดำนะแล้วก็เป็นสิวอยากจะแนะนำอันนี้เลยเป็นโทมาอินะคะแอนตี้แอคเน่ครีมคืออันนี้เนี่ยจะมีตาขายตามร้านซูรุฮานะคะแต่ว่าร้านขายยาลิกไปถามมาหลายร้านนะคือยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายเลยคือหาซื้อยากนิดนึงนะแต่ว่าใครที่อยู่ใกล้พวกร้านซูรุฮานเนี่ยก็คือไปหาซื้อกันได้คือตอนนี้เนี่ยลิกเอามาใช้ทาทุกวันเพราะว่ามันช่วยลดรอยดำได้ดีเหมือนของฮิลุสกาเลยแต่ว่าฮิลุสกาเนี่ยจะราคาแพงกว่าของโทมาอิโทมาอิเนี่ย100 กว่าบาทนะคะแต่ฮิลุสกาเนี่ยราคา200 กว่าบาทก็คือจะให้ดูเลยว่าใช้แล้วชอบมากเนี่ยลิกเองนี่คือลิกตุนซื้อตุนเลยเพราะว่าบ้านลิกอยู่ไกลซูรุฮานะคะคือว่าเวลาเข้าเมืองทีก็ซื้อมาเลยซื้อเผื่อไปเลยเพราะว่ามันใช้ดีมากนะคะเวลาเนี่ยเป็นสิวนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเอาหัวสิวออกแล้วแต้มเนี้ยไว้คืนนึงตื่นเช้ามาเนี่ยหัวสิวนั้นน่ะมันจะยุบแล้วก็แห้งตัวเลยคือแบบเฮ้ยมันดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใครที่มีสิวมีรอยดำอะไรเงี้ยก็แนะนำอีกอันนึงละกันนะสกินแคร์อีกอันนึงนะคะที่อยากแนะนำนะคะก็คืออันนี้เลยเป็น LX1 นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของพี่กุ้งอินเตอร์นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามพี่กุ้งตาม YouTube ก็น่าจะรู้จักนะคะว่าพี่แกจะแนะนำพวกของถูกและดีนะคะก็พอดีพี่เขามาทำแบรนด์เองแล้วนะคะแล้วก็ลิก็คือติดตามตั้งแต่พี่เขาเริ่มที่จะแบบโปรโมททำเลยแล้วก็แบบเฮ้ยอยากลองใช้แล้วก็เครื่องนี้ลิกเสียตังค์ซื้อเองนะคะไม่ได้แบบว่าพี่เขาไม่ได้ให้ฟรีไม่ได้แบบว่ามาจ้างให้พูดนะแต่ว่าลิกใช้มาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วลิกใช้แล้วเห็นผลแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหมดเราซื้อต่อนะคะก็คือปริมาณของพี่เขาเนี่ย30 มล. นะคะราคาก็พันเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วในช่วงโปรโมชั่นนี่แหละ1,000 กว่าบาทนั่นแหละก็คือแต่เวลาใช้เนี่ยใช้นิดเดียวแล้วก็คุ้มค่านะคะคือลิกใช้เนี่ยยังไม่หมดเลยยังแบบขวดยังไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหลงแหลงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันได้ผลยังไงลิกใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูแบบกระจ่างใสพวกรอยดำมันก็จางลงนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนื้อหนาเลยคือลิกค่าให้ลิกเทียบนะคะก็คือคล้ายกับโซบะซูเนื้อคล้ายกันแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความเหนียวกว่านิดนึงแล้วก็ของโซบะซูเนี่ยจะมีความบางเบามากเนื้อบางเบาแล้วก็กลิ่นสมุนไพรนะคะแต่อันนี้คือจะแบบเนื้อเนี่ยสีจะเป็นสีทองแล้วก็เนื้อบางเบาแต่ว่ายังไม่เท่าของโซบะซูนะแต่ว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าเนี่ยมีรอยดำเป็นแบบเป็นสิวเป็นไรลองใช้ดูเพราะว่าปกตินะคะลิกจะไม่ใช้ครีมที่แบบว่าขายตามเน็ตแต่อันเนี้ยคือพี่กุ้งเขาการันตีอ่ะคอนเฟิร์มเราก็เชื่อใจใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอยากลองใช้ก็เลยซื้อมาลองพอใช้มาสักพักเดือนกว่าเฮ้ยมันเห็นผลจริงๆนะคะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้สกินแคร์ดีๆสักตัวนึงนะคะลิกก็แนะนำนะอันนี้ก็คือลองใช้ดูละกันเพราะว่าลิกใช้แล้วมันเห็นผลแล้วลิกก็ไม่แพ้นะสุดท้ายนะคะเป็นครีมหมักผมที่ใช้แล้วปื้มมากเลยนะคะอันนี้เป็นของโลแลนด์นะคืออันนี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็น intense care keratin repair mask นะคะคืออันเนี้ยคือเขาให้มีการตีของ Mariah Carey Best Beauty of 2014ด้วยก็คือเป็น mask ที่เขาแนะนำเลยว่าใช้แล้วดีซึ่งอันนี้ลิกใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะคือกลิ่นมันจะหอมแล้วก็เวลาใช้เนี่ยหมักผมทำให้ผมนุ่มขึ้นแล้วก็ผมแบบว่าเหมือนป้องกันพวกผมเสียผมแห้งเสียให้ผมมีน้ำหนักเพราะว่าคือลิกยืดผมใช่ไหมคะแล้วเนี่ยคือเขาจะเหมาะคนที่แบบผมเสียจากการยืดดัดอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมลิกอะมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าลิกใช้อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็แบบบำรุงอย่างอื่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นมาร์คที่ดีอันนึงเลยเพราะว่ามันช่วยให้ผมนุ่มผมแบบว่ามันไม่เสียไปกว่าเดิมแล้วก็ผมมีน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็ไม่พันกันก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปใช้แล้วชอบในเดือนมกราคมนะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วก็ได้รู้จักกับไอเทมใหม่ๆบ้างนะคะเพราะเผื่อบางคนยังไม่เคยใช้เลยก็เอามาถือโอกาสรีวิวสั้นๆให้ฟังกันเลยละกันนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงมีอยากสอบถามพูดคุยอะไรก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย